ใส่ตัวเองสิครับฝนตกนะครับฝนตกเตรียมอุปกรณ์แต่เราจะตำส้มตำตำอะไรนะตำไทยไข่เยี่ยวม้าครับตำไทยไข่เยี่ยวม้าครับเก็บเหล้าได้ปะล่ะได้ครับได้หมดนะฮะกินกับเหล้าได้ทุกอย่างเลยตอนนี้เตรียมอุปกรณ์อันนี้แครอทมะกอมะนาวนะครับมะกอเรียกเหมือนบ้านผมเลยบ้านผมก็เรียกมะกอมะกอมะเขือเทศมะเขือพุงแห้งนะครับไข่เยอะมากครูมีตัวชูเลยฮะใส่เยอะนี่มันจะเมานะนี่ถั่วนะครับถั่วได้ให้ดีมันต้องมีถั่วฝักยาวเนาะแต่ว่ามันไม่มีถั่วฝักยาวหายากตอนนี้ถั่วฝักยาวแพงครับช่วงเดือนอะไรเดือนเมษาครับเมษาพฤษภาเนี่ยมะนาวถั่วฝักยาวจะแพงเพราะว่ามันเริ่มใบแล้วอันนี้ก็จะทอดอีกถั่วเป็นขายได้คุณทางยางกันไหมทำหน้าที่แทนไอ้คุณเก่งแหมชวนก็ดีนะส้มตำไหมส้มตำไหมตำไข่เยอะมาฮะประมาณสักเดี๋ยวเราจะตำสองสูตรนะครับเป็นตำปลาตำลาวกับตำไทยเนาะครับเพราะว่าพี่เขาเปลี่ยนมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวปกติเราต้องใช้วิธีการตำนะครับมันจะเข้าเครื่องแต่นี้เราคลุกเอาก็เดินนั่งตากฝนไฟช็อตหอยเปียกหมดแล้วโอเคเลยนะหอยเปียกหมดแล้วย้ายหอยเปียกหมดแล้วหอยเปียกหมดแล้วตะอึงมาครับผมอึงตายไม่เอาใช่ไหมครับเอาครับเดี๋ยวเราจะผสมแล้วนะครับนี่อะไรระดับแรกพริกครับพริก6ให้หยาบๆนะครับใส่เยอะไหมระวังเผ็ดนะฮะพริกบ้านเราไม่ค่อยเผ็ดนะฮะเพราะว่าเป็นพริกบนเขาพริกสดจะเชื่ออยู่แล้วสดไหมครับสดครับสดคือจริงๆถ้าเส้นมันแข็งนะครับให้เราใส่น้ำปลาเลือกเมนูอะไรครับตำนะตำไข่เยี่ยวม้าครับอ๋อตำไข่เยี่ยวม้าตำไทยมันต้องมีน้ำตาลด้วยนะน้ำตาลเราอยู่ไหนก็ตำไทยกุ้งแห้งขาดแต่ถั่วฝักยาวนี่แถวบ้านเลือกอะไรครับมะเขือเทศครับโอเคครับเรียกเหมือนกันนี่ครับท่าพลเรียกอะไรมะเขือเทศว่ายังเทศท่าพลเรียกมะเขือเครือครับมะเขือเครือมันลูกเล็กใช่ไหมทำใส่นู้นใส่นี้แล้วน่ากินมากเลยครับยอดเดี๋ยวจะตำใส่ปลาเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตากล้องปลาใส่ปลานี่ต้องเปลี่ยนตากล้องถั่วใส่เยอะไหมถั่วครับจานพอเข้าจานมันจะมันเกินกุ้งแห้งก็มันนี่ต้องไปกินเนี่ยร้านนี้ร้านไข่มีครับมันใหม่ตอนนั้นบันนี่เหรอนี่สีสันตำไทยนะครับจริงๆมันต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรน้ำมะขามเปียกใช่แต่ว่าเราไม่มีกลัวให้ฝนตกก็ไม่มีมะขามเปียกตอนนี้น้องขายใครให้เรา50บาท2ถุง50บาทใส่ชูรสจบหมดแล้วหมดเลยบอกให้70เลยอ่ะแม่ก่อนของวิจะขายไม่ได้พวกนี้เอาขึ้นเลยตามนี่ใครชอบหวานก็ใส่น้ำตาลเยอะนะครับน้ำปลาเค็มหรือเปล่าอ้าว
าแล้วกลับมาแล้วรุ่นแรกรุ่นแรกรุ่นแวะข้างทางโดยธรรมชาติรุ่นแรกเลยสีเงินเนี่ยรุ่นสองสีแดงโอ้สีน้ำกินมากเลยครับแต่มันไม่ค่อยมีน้ำเพราะว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมะขามเปียกตัวน้ำเนี่ยตอนนี้มาไอ้ต้อมมานี่ฮะขุดหาแหล่งน้ำเลยให้มันขุดตอนนี้เนาะเราต้องการน้ำเยอะมากนะคือเราไม่ใส่ก่อนเดี๋ยวคนเวลาคนมันจะแตกใส่ทีหลังจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยลองชิมเดี๋ยวเราเสริมมะนาวเยอะๆนะครับมันจะได้มีน้ำปลาที่เราใส่เยอะมันจะเค็มไปแล้วนะครับหนึ่งยังไม่ทันได้กินเลยนะครับคุณหนูขายยังไม่ทันได้กินแค่ยืนดูก็ขี้แตกแล้วครับมันไม่มีน้ำน้ำไม่ค่อยมีผมไปไหนแล้วหนูทดลองแล้ววะไปแล้วครับขี้แตกสุดยอดชูรสใส่ยังครับใส่แล้วครับใส่เยอะชูรสอ่ะเพราะผมเห็นป้าอ้วนใส่ทีเป็นช้อนเขาซื้อทีเป็นโลครับนี่ของเราซื้อทีถุงละ10 บาทคุณไข่น้ำคุณนี่ครับปิดแล้วเสร็จแล้วโอเคมีครับแม่เรียบร้อยครับตำไทยไข่เยี่ยวม้าเอาเลยจ้ะขโมยปลาก่อนพวกเดียวครับพวกเดียวมึงเด้อจะว่าเอาใส่เอาเองพวกหลายคนเฮ็ดเกินเดือนน้องยังใส่เอาเองให้เราย่างโอ้โหหลายคนเดี๋ยวออกมาเนี่ยมาคือได้แล้วได้ยังมาแล้วครับแค่ผมได้แล้วกินกันแล้วไปดูที่ร้านนี้บ้างเลยเอาครับเอาพี่ดมครับผมร้องร้องจะบวยมาเลยอย่าโอมไปไหนหมดอาจารย์อย่าไปโอมไปกระจับที่นี่โอ้ยของเราปากกว้างดิพี่สุดยอดเลยเขาจับกินก็ได้นี่ตำปลาปลาจริงด้วยไม่ไข่เยอะมาไข่เยอะมาไหนตำไทยไข่เยอะมาที่ไข่เยอะมาดีกว่าหน้าตาเราไม่เหมาะฝนก็ตกพี่ตอนตามนี่ลำบากอีก2คนเนาะเอาให้หมดนะอันนี้ตำลาวอันนี้ตำไทยไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้าโอเคปลาครับอร่อยครับผมอร่อยครับเด็ดปลาเป็นตัวปลาอะไรเนี่ยผมปลาแซลมอนครับอร่อยไหมกระนั้นโบเบ้